ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020นะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คลิกสร้างโปรเจกต์กันก่อนเลยนะครับหน้าตาของโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020ก็ จะมีลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแรกก็คือหน้าต่างโฮมนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คลิกสร้างโปรเจกต์กันมาก่อนนะครับคลิกที่ปุ่ม New Project นะครับ New Project ครับก็จะมีหน้าต่าง New Project ขึ้นมานะครับในส่วนแรกก็เป็นในส่วนของการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับว่าจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรนะครับในส่วนที่2 Location นะครับก็เป็นการ ตั้งพื้นที่นะครับในการจัดเก็บไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับที่เราจะทำการตัดต่อนะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม browse นะครับเพื่อที่จะเลือกนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ต่างๆของเรานะครับในส่วนอื่นๆผมขอ,อละไว้ไม่แนะนำแล้วกันนะครับผมมาแนะนำในส่วนของ capture นะครับก็ให้เลือก นะครับรูปแบบของแคปเจอร์เป็น HDV นะครับ HDV เพราะว่าวิดีโอในปัจจุบันนี้ก็มีตั้งแต่ระดับ HD ขึ้นไปแล้วนะครับก็คลิกเลือกไปนะครับหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคนะครับ ก็จะได้หน้าต่างการเริ่มต้นทำงานของโปรแกรมแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นหน้าต่างแรกนะครับในการทำงานนะครับในส่วนของการาเรียนในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 2020ก็จะจัดเลเยอร์ในการทำงานนะครับเป็นอยู่ในแท็บของ editing นะครับก็คลิกเลือกแท็บ editing นะครับ ครับหน้าตาและพื้นที่ในการทํางานในส่วนต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทํางานเราก็ต้องทําการตั้งค่า s e q ควนต์ก่อนเลยนะครับซึ่งในซีเควนต์นี้ก็จะเป็นลักษณะของอาการสร้างาฉากแต่ละฉากนั่นเองนะครับก็ให้เราไปเลือกที่เมนู New Item ตรงนี้นะครับคลิกไอคอน New Item ตรงนี้นะครับ แล้วเลือกคำสั่ง sequence นะครับเลือกคำสั่ง sequence ครับหน้าตาของอตัว sequence นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเลือกตามที่ผมได้ตั้งค่า New Project ไว้นะครับในส่วนของ HDV นั่นนั่นเองนะครับฉะนั้นของ DV ผมก็จะย่อมันไปนะครับแล้วก็ออกมา คลิกเลือก HDV นะครับเปิดนะครับ p r e s e ตของ HDV ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของ p r e s e ต HDV ผมก็จะเลือกเป็น HDV 720p นะครับ30 f r a m เฟรมเรทนะครับเราจะ double click ที่นี่ก็ได้นะครับเพื่อเลือก p r e s e ตหรือคลิกปุ่ม OK นะครับ เราก็จะได้ซีเควนต์ในการทํางานขึ้นมาซีเควนต์ที่1นะครับซีเควนต์นี้เราจะสร้างกี่ซีเควนต์ก็ได้นะครับครับในส่วนถัดไปครับก็จะเป็นการ i p p r t t o o t t a ท e ต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปภาพคลิปเสียงต่างๆนะครับวิธีการ Import ครับเราก็สามารถที่จะทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการาที่แท็บโปรเจกตนะครับเราจะคลิกขวาเลือก อ่า Import File ก็ได้นะครับหรือไปที่เมนูไฟล e เลือกคำว่า Import ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้วิธีง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือเราก็เราก็เปิด m มค o คอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะครับก็ย่อหน้าต่างให้เล็กลงนิดนึงนะครับในที่นี้ผมจะใช้ไฟล์วิดีโอในเครื่องที่ติดมากับ w windows ในการาฝึกทดลองทำนะครับก็ จะอยู่ในโฟลเดอร์วิดีโอนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์วิดีโอก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอยู่ในซมเปิลวิดีโอนะครับก็จะมีวิดีโอชื่อว่า Wildlife นะครับให้เราเลือกผมกลับไปที่โปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วผมก็ไปเปิดไมคคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับก็เลือกไฟล์ Wildlife นะครับของเราดูวิธีการคลิก ร็กเมาส์นะครับลากมันมาไว้ที่โปรเจกต์ได้เลยทันทีนะครับก็จะเป็นการ Import ด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็คลิกวิดีโอไ้ไลค์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาทิ้งไว้ที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับครับตัววิดีโอก็จะมาแล้วครับตัวคลิปวิดีโอของเราอันนี้เป็นการ Import แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากผมก็จะเลือกใช้วิธีนี้เป็นหลักนะครับตัว Adobe Premiere Pro 2020เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งเมื่อเรา Import ไฟล์ที่เป็นประเภทรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูในแนวนอนซ้ายขวาได้นะครับก็จะเห็นลักษณะของคลิปนะครับว่ามันเป็นคลิปมันมีลักษณะยังไงนะครับครับเรามาดูวิธีการตัดต่อในวิธีแรกกันนะครับนั่นก็คือนะครับการตัดต่อจาก ตัวมอนิเตอร์พรีวิวของเรานะครับในการนำไปใช้งานซึ่งเราก็จะเป็นการคัดเลือกอาฉากในบางส่วนเท่านั้นหรือในตรงส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนะครับไปใช้ในางานตัดต่อวิดีโอของเรานะครับวิธีการที่เราจะนำคลิปวิดีโอที่เราทำต้นฉบับไว้ไปตัดต่อนะครับในมอนิเตอร์พรีวิวก็ทำการดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะมา โชว์อยู่ที่นี่นะครับที่มอนิเตอร์พรีวิวครับเราก็จะใช้หน้าต่างนี้นะครับในการตัดต่อนะครับคลิปวิดีโอเบื้องต้นที่จะนํามาใช้งานซึ่งเราก็จะเลือกฉากในส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนะครับเข้าไปวิธีการก็มีดังนี้ครับก็เราก็สมมุติว่านะครับผมต้องการที่จะใช้นะครับฉากาตัวที่เป็น าาตัวนี้นะครับฉากตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับวิธีการนะครับก็เราจะใช้เครื่องมือ Mark in นะครับตัวนี้กับ Markout ตัวนี้ในการช่วยในการตัดต่อเบื้องต้นนะครับก็วิธีการนะครับเราก็ไปหาส่วนเริ่มต้นของคลิปนะครับไปหาส่วนเริ่มต้นของคลิปในช่วงของฉากนี้ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนก็ใช้วิธีการลาก Playhead ตรงนี้นะครับไปในส่วนที่ อยู่ในส่วนต้นๆของคลิปมันนะครับส่วนต้นของคลิปมันครับผมก็คลิก Play head นะครับคลิก Playhead ลากไปคร่าวๆนะครับเมื่อเราได้จุดตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะใช้นะครับอีก2เครื่องมือช่วยนะครับก็คือ Step Back กับ Step Forward นะครับในการาเลื่อนตำแหน่ง Key Frame ไปทีละ1 Keyframe เพื่อหาความละเอียดของตัวเฟรมวิดีโอ จุดเริ่มต้นของเรานะครับในที่นี้นะครับเราเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เริ่มต้นของฉากนี้นะครับเมื่อเราได้จุดเริ่มต้นของเราแล้วก็ไปคลิกเลือกเครื่องมือ mark in ครับก็จะเป็นการฟิกจุดเริ่มต้นของฉากนี้ให้เราส่วนตรงนี้เราก็จะไม่ปรากฏในส่วนที่เราจะนำไปใช้นะครับต่อไปเราก็ไปหานะครับส่วนท้ายของคลิป ตัวนี้ว่ามันจบอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาหาโดยละเอียดเหมือนกันครับโดยการใช้เครื่องมือ step back นะครับก็แล้วก็ step forward นะครับเพื่อที่จะหาอย่างละเอียดขึ้นนะครับก็อยู่บริเวณประมาณนี้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็คลิกใช้เครื่องมือตัวที่2ครับก็คือ mark out นะครับคลิกเลือก มันก็จะได้วิดีโอในส่วนที่เราต้องการใช้งานนะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะมีกำกับด้วยมาค์อินมาก์เอานะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่ในส่วนของซีเควนซ์เราครับซีเควนซ์เรานะครับเราต้องการที่จะเริ่มต้นคลิปตรงนี้เอาไว้ตรงไหนนะครับเราก็ใช้เส้น Play h e a d ในการกำหนดสมมุติว่าในที่นี้ผมต้องการให้มันอยู่ที่วินาทีที่1น,นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมุมมองของมันเนี่ยค่อนข้างจะ อ,อยู่ลันนกษณะของความซูมเอาท์ที่กว้างเกินไปเราสามารถที่จะซูมอินไทม์ไลน์ได้นะครับโดยวิธีการที่สกอร์บาร์ข้างล่างนี้นะครับเราก็ไปเลือกนะครับในส่วนท้ายที่เป็นวงกลมนะครับของสกอร์บาร์นะครับในส่วนของตรงนี้เราก็คลิกที่วงกลมนะครับค้างไว้แล้วก็ดึงลากมันเข้ามานะครับเราสามารถคลิกแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็คลิกใหม่ได้นะครับสามารถคลิกปล่อยมือแล้วก็คลิกใหม่ได้นะครับ ซูมมันเข้ามาแบบนี้นะครับสมมติในที่นี้ผมซูมเข้ามาแล้วนะครับผมลองลาก Playhead ดูมันก็จะเลือกได้ละเอียดขึ้นเห็นไหมครับซูมอินซูมเอาในมุมมองตรงนี้ไม่มีผลกับความเร็วของวิดีโอนะครับเราจะซูมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการมองเห็นคลิปของเราแล้วก็ในการเลือกใช้ช่วงเวลาในทำลายนะครับสมมติว่าผมต้องการให้คลิปวิดีโอที่ผมตัดต่อเนี่ยอยู่ใน แสดงผลในช่วงวินาทีที่1น,นะครับเห็นไหมครับว่าเราลากได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมผมก็นะครับลากเพลเฮดมาที่วินาทีที่1น,นะครับนี่ครับวินาทีที่1น,นะครับเราลากไปนะครับอยู่ในช่วงวินาทีที่1เมื่อเรากำหนดที่ซ e เควนซ์เราเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่หน้า Monitor Preview ของเรานะครับก็ให้เราเลือกใช้คำสั่ง นะครับซึ่งจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือคำสั่ง insert ก็ insert มาดยตรงเลยนะครับมาไว้ที่ Sequence แต่อีกคำสั่งหนึง o v e r r i d e อันนี้ก็คือการ insert เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเลื่อน playhead เราไปอยู่เหนือคลิปวิดีโอตัวใดมันก็จะทับคลิปวิดีโอตัวนั้นไปเลยนะครับแต่ในที่นี้เรามีคลิปเดียวเราก็ใช้คำสั่ง insert เข้ามานะครับโดยการคลิกปุ่ม insert ตัวนี้นะครับ ครับตอนนี้คลิปวิดีโอของเราก็จะเข้ามาอยู่ที่ซีเควนซ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเริ่มต้นที่วินาทีที่1นึ่งเห็นไหมครับก็เล่นไปนะครับเราก็จะได้เฉพาะฉากที่เราตัดไว้ในคําสั่งมาร์กอินมาร์กเอานะครับคำสั่งมาร์กอินมาร์กเอาตัดให้เราเหลือเท่านี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นฉากในส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนะครับครับนี่ก็คือการใช้เครื่องมือมาร์กอินมาร์กเอาในการ ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับในการนำมาใช้งานในไทม์ไลน์ครับต่อไปเรามาดูวิธีการตัดต่ออีกวิธีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมลบคลิปนะครับที่อยู่ที่ซีเควนต์นี้ก่อนนะครับก็ให้เราคลิกเลือกคลิปนะครับหรือเราจะคลิกขวาที่คลิปแล้วเลือกคำสั่งเคลียร์ก็ได้นะครับหรือง่ายที่สุดเลยที่ผมใช้เป็นประจำก็คลิกเลือกคลิปแล้วก็กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ กดปุ่ม delete ที่เป็นคีย์บอร์ดเพื่อลบคลิปนะครับเสร็จแล้วผมก็ตั้งไทม์ไลน์ใหม่นะครับผมเลือกเอา Play เพจมาไว้ที่วินาทีที่0นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่คลิปตรง Preview Monitor เราได้ทำการ Mark In Mark Out เอาจำกัดพื้นที่ฉากไว้ที่เราจะใช้งานเดี๋ยวเราก็ไปเคลียร์พื้นที่มันก่อนแล้วกันนะครับก็ให้เราไปเคลียร์มา r k ก n m a มา o u กอออกที่บริเวณสีเทาบริเวณนี้นะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับ แล้วเลือก Clear In and Out นะครับเลือกเคลียร์อินแอนครับคลิปวิดีโอของเราก็จะกลับมาแสดงผลเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการตัดต่อแบบที่2นะครับเราจะทำการตัดต่อโดยการย่อขยายคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือ selection tool ของเรานี่แหละครับที่เราเลือกเป็นประจำเนี่ยนะครับในการตัดต่อเรามาดูวิธีการกันครับ ขั้นตอนแรกให้เราลากคลิปวิดีโอนะครับมาไว้ที่แทร็กนะครับที่ซีเควนซ์ครับตอนนี้ผมเอาไว้ติดเลยนะครับที่แท็กที่1นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันแสดงผลเลยมุมมองของเรานะครับเราสามารถที่จะใช้สกอร์บาร์ในการเลื่อนดูได้นะครับในการเลื่อนดูคลิปวิดีโอของเราได้หรือถ้าเราจะให้มันอยู่ใน หน้าจอมุมมองของเราครบเลยเราก็มาทำการาดึงนะครับสกอร์บาร์ของเรานะครับก็ตรงปุ่มวงกลมส่วนท้ายตรงนี้นะครับในการดึงมันก็จะอ้างอิงจากตัวเพลเฮดด้วยนะครับสมมุติว่าผมเอาเพลเ a ดไปไว้ในส่วนท้ายนะครับในส่วนท้ายแบบนี้ประมาณชรงตรงนี้นะครับเวลาผมดึงนะครับมันก็จะอ้างอิงจากเพลเ a ดในการดึงมุมมอง ผมคลิกวงกลมลากดึงเห็นไหมครับมันก็จะยึดตัว y h เฮดเป็นหลักแต่ถ้าผมนะครับลาก y h เฮดมาไว้ที่บริเวณนี้นะครับวินาทีที่ศูนย์เลยนะครับผมลากプレเฮดมาไว้วินาทีที่ศูนย์ผมดึงออกไปเห็นไหมครับว่าเขาจะยึดเส้นプレเฮดเป็นหลักนะครับแบบนี้นะครับสมมุติผมย่อขนาดนี้ไวประมาณขนาดนี้นะครับครับเรามาดูวิธีการ ตัดต่อโดยการย่อขยายคลิปวิดีโอด้วยเครื่องมือ selection tool กันนะครับก็คือเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำนี่แหละครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะใช้นะครับฉากเอาเป็นฉากแมวน้ําแล้วกันนะครับฉากนี้ผมต้องการที่จะตัดคลิปวิดีโอให้เหลือเฉพาะฉากแมวน้านะครับทำอย่างไรวิธีการครับก็ให้เรานะครับใช้เส้น playhead ตัวนี้นะครับในการลาก หาจุดเริ่มต้นของคลิปฉากแมวน้ําก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ลากคร่าวๆไปก่อนครับเหมือนเดิมครับเมื่อเราลากคร่าวๆไปแล้วได้จุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือที่ Monitor Preview นะครับตรงนี้นะครับในการใช้คำสั่ง Step Back Step Forward นะครับในการหา,าฉากโดยละเอียดนะครับหาคีเฟมแต่และฉากโดยละเอียด ที่นี้ครับผมจะติปแบ็กไปนะครับเราก็จะเจอแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงซีนของแมวน้ํานี้นะครับของฉากแมวน้ํานี้เมื่อเราได้นะครับตําแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับลาก Play h เฮดมาในตําแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยต่อไปครับที่คลิปวิดีโอนะครับที่คลิปวิดีโอผมก็เอาเมาส์นะครับ ไปชี้ที่ส่วนต้นของคลิปเห็นไหมครับว่าเมาส์นั้นจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์ไปเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับก็ให้เราไปที่ต้นคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับย่อวิดีโอเข้ามานะครับที่เส้นเพลย์เฮดนะครับที่เรา,าทำการตั้งค่าไว้ตั้งแต่ทีแรกเห็นไหมครับว่า เราย่อตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาแล้วมาหาที่เส้น Playhead เมื่อเราไปใกล้ๆเส้น Playhead นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะนะครับดึงดึงเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยให้ไปเข้าหาเส้น Playhead แบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับมันก็จะพอดีกับตำแหน่งที่เราเลือกนะครับเห็นไหมครับจะดึงเข้าหาเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้จุดเริ่มต้นของฉากแมวน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับครัวน,นี้ผมก็ ไปหาส่วนที่2ครับก็คือส่วนท้ายของคลิปว่าคลิปนี้มันจบที่บริเวณเฟรมไหนนะครับก็ใช้ Playhead ในการเลือกนะครับต่อครับเราก็จะเจออยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้เครื่องมือสเต p ปฟอ w a เวิร์ดสเต k นะครับในการช่วยนะครับหาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คลิกไปนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อได้เป็นที่เรียบร้อยในตำแหน่งที่ต้องการ เราก็ไปที่ส่วนท้ายของคลิปครับเหมือนเดิมครับพอเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนท้ายของคลิปเครื่องมือเราก็จะเปลี่ยนนะครับแบบนี้เราก็คลิกค้างไว้นะครับดึงมันเข้ามาเห็นไหมครับดึงมันเข้ามามาหาอย่างเส้นเพลย์เฮดของเรานะครับเห็นไหมครับมันก็จะดึงดูดเข้าไปหาตัวเพลย์เฮดของเราเลยนะครับเราก็จะได้ฉากในส่วนที่เราต้องการนะครับ สมมติผมลากเอาไปไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับตั้งแต่วินาทีที่0นนี่นะครับนหมครับเราก็จะได้ตัดเหลือเฉพาะฉากที่เราต้องการใช้งานมานะครับนี่ครับนี่คือการตัดต่อวิดีโอด้วยการย่อขยายคลิปโดยใช้เครื่องมือ selection tool นั่นเองนะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอีกวิธีการหนึ่งในการตัดต่อวิดีโอนะครับ เราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการตัดต่อนะครับนั่นก็คือเครื่องมือลัตเซอร์ทูลนั่นเองนะครับ l ั s เซอร์ทูเดี๋ยวผมลบคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อเมื่อกี้ไปก่อนนะครับก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับลบคลิปทิ้งไปนะครับมาดูวิธีการตัดต่อด้วยวิธีที่3กันครับก็คือเครื่องมือ l a s เซอร์ทูนะครับก็ให้เราลากคลิปวิดีโอนะครับมาที่ไทม์ไลน์นะครับ เอาไว้ที่ V1 นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามุมมองของเราคลิปวิดีโออยู่พอดีเลยเพราะว่าเรายอร่อไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะว่าเราย่อไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเรามาดูการตัดต่อด้วยเครื่องมือลสัสเซอทูกันครับว่าทำอย่างไรครับสเต็ปที่1ครับเริ่มแรกนะครับเราก็ลากเพลย์เฮดไปในช่วงเวลาที่เราต้องการให้คลิปวิดีโอนั้นเล่นนะครับสมมติในที่นี้นะครับผมเลือก นะครับเป็นฉากนกตรงนี้แล้วกันนะครับฉากนกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการตัดต่อครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เลือกนะครับตัว Play h e a d นะครับเลื่อนไปในตำแหน่งเฟรมที่เราต้องการนะครับคร่าวๆนะครับครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือ Step Back Step Forward ในการช่วยนะครับเนี่ยนะครับผม Step Back กลับมาครับนี่แหละครับ เราก็เลือกได้ละเอียดแล้วนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการครับก็ให้เราไปคลิกนะครับเลือกเครื่องมือ l a s e r t o o l เลยครับเครื่องมือ l a s e r t o o l นะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มายังตำแหน่งที่ตัว p Playhead เขาที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็มาคลิกตัดเลยนะครับตรงตำแหน่งเส้น Playhead ก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับคลิกตัดนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อตัดฉากแรกได้แล้วต่อไปนะครับเราก็เลื่อน Playhead ของเราไปยังตำแหน่งส่วนท้ายของคลิปนี้นะครับเรงหนึงน่งตำแหน่งส่วนท้ายของคลิปนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ Step Back S t e p forward ในการช่วยนะครับแบบนี้นะครับครับเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับก็คลิกนะครับตัดนะครับที่ตรงตำแหน่งของ PlayH e a d ด้วยเครื่องมือรั s เ o อรทูลนะครับคลิกตัดเลยครับตอนนี้เราตัดคลิปของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้ในส่วนที่เราต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามีรอยตัด2รอยนะครับตรงนี้คราวนี้เราก็จะไปลบในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งเราก็กลับไปใช้เครื่องมือ Selection t o o l เหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool คลิปตรงไหนที่เราไม่ใช้งานเราก็ลบทิ้งไปครับอย่างเช่นคลิปส่วนต้นตรงนี้เราไม่ใช้ก็คลิกเลือก นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปนะครับส่วนท้ายนี้เราไม่ได้ใช้ครับก็คลิกเลือกแล้วก็กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปเห็นไหมครับก็จะเหลือเฉพาะในส่วนที่เราต้องการนะครับผมลากมาไว้ที่วินาทีที่0นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเหลือในส่วนเฉพาะที่เราตัดต่อไว้เพื่อนำมาใช้งานครับนี่ก็คือ าการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกร,รม Adobe Premiere Pro 2020ซึ่งผมแนะนำไว้คร่าวๆ3วิธีการด้วยกันนะครับก็คงจะทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้งานนะครับในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้นะครับ